สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิฟไลฟ์กันนะครับผมสำหรับคลิปการเดินทางในวันนี้นะครับเป็นคลิปการเดินทางต่อเนื่องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับมายังตลาดภูนะครับก็อันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะดูวิธีการเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณตลาดโพนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับกำลังจะเดินทางกันต่อนะครับไปยังบริเวณตลาดพานนกนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้รถกระป๋องนะครับหรือรถกระป๋อนะครับหรือรถซูบารุนะครับหลายคนจะเรียกอย่างนั้นกันนะครับก็มีหลายชื่อนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเดินทางนะครับในวันที่21นะครับวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566นะครับก็เวลาการเดินทางก็ประมาณเที่ยงกว่านะครับเที่ยงครึ่งนะครับก็เราขึ้นรถกระป๋องกันแล้วนะครับก็รถกระป๋องเนี่ยครับก็ขึ้นจากบริเวณใต้ตลาดโพนะครับก็วิ่งมุ่งหน้าไปทางเส้นอิสรภาพนะครับก็ค่าโดยสารคนละ8บาทนะครับอันนี้เก็บภาพบริเวณข้างทางมาให้ดูนะครับก็หน้ารถกระป๋องนะครับให้หารรถกระป๋องนะครับหรือรถกระป๋อนะครับหน้าด้านหน้านะครับเขาจะติดว่าศิริราชนะครับเราขึ้นรถกระป๋องลักษณะนั้นนะครับจากใต้บริเวณใต้ทางลอดตลาดโพนะครับวิ่งมุ่งหน้ามายังทางถนนอิสรภาพนะครับขับเข้ามาทางด้านวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาทางด้านอิสรภาพนะครับตอนนี้นั่งรถกระป๋องกันมานะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถกระป๋องนะครับไปยังถนนอิสรภาพนะครับก็จะผ่านไปทางด้านประมาณกองทัพกองประชาการทหารเรือนะครับกองทัพเรือนะครับแล้วก็จะไปหยุดแถวๆตรงบริเวณป้ายนะครับป้ายประมาณป้ายพอดีเห็นนะครับว่ามีป้ายอยู่ตรงนั้นจะเป็นป้ายบอกทางของรถนะครับก็จะอยู่ตรงป้ายที่เขียนว่าท่าเรือพานนกนะครับก็จะอยู่ใกล้กับบนถนนท็อปนะครับท็อปสาขาพานนกตรงบริเวณนะครับก็เราก็จะเห็นป้ายนะครับก็สังเกตแถวๆกองประชาการกองทัพเรือก็ได้นะครับก็ผมก็จะลงบริเวณป้ายแถวๆนั้นนะครับก็จะมีโรงพยาบาลอะไรสักอย่างนะอย่าได้นะหาก่อนนะครับโรงพยาบาลธนบุรีนะครับป้ายที่ก็จะใกล้กับโรงพยาบาลธนบุรีก็โรงพยาบาลธนบุรีจะอยู่ทางขวามือนะครับก็เดี๋ยวเราลงประมาณแถวๆโรงพยาบาลธนบุรีแล้วก็เดินไปนะครับผมก็วันนี้จะเป็นการเดินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเดินไปก็นั่งรถกระป๋องมาสักระยะหนึ่งนะครับจนมาถึงกองประชาการทหารเรือแล้วก็เดินมานะครับมายังก็มาดูนะครับมาดูคุณแม่ชอบเดินตลาดนะผมก็มาดูตลาดแผงตลาดข้างทางนะครับตลาดข้างทางแล้วก็ตลาดพานนกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นเอพิโซดหน้านะครับก็จะวิ่งเข้าไปทางตลาดวังหลักกันด้วยนะครับแล้วก็ไปเดินตลาดวังหลักสักแป๊บนึงนะครับก็แล้วก็นั่งเรือย้อนกลับไปทางด้านท่าเรือท่าพระจันทร์ท่ามหาราชตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเป็นเอพิโซดหน้านะครับก็เดี๋ยวสำหรับเอพิโซดนี้เราก็จะวิ่งกันไปที่กองประชาการทหารเรือนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลงแถวโรงพยาบาลธนบุรีเมื่อกี้ครับแล้วก็เดินข้ามฟากไปนะครับแล้วก็เดินลุยตลาดไปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปยังทางถนนวังหลังนะครับตรงแยกพานนกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปถนนวังหลังตอนนี้เราอยู่ที่ถนนอิสรภาพกันนะครับผมขณะนี้นะครับรถกระป๋องของเรานะครับกำลังจะขับผ่านบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ MRT อิสรภาพนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็ต้องขับไปอีกนะครับก็ต้องนั่งต่อไปอีกนะครับสักระยะนึงนะครับกว่าจะถึงจุดหมายที่เราจะลงนะครับก็เดี๋ยวเรานั่งกันไปต่อกันนะครับผมเราก็ยังคงอยู่บนถนนอิสรภาพนะครับตอนนี้เราก็ยังวิ่งอยู่บนถนนอิสรภาพเรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับก็
กำลังนั่งอยู่บนรถกระป๋อมนะครับก็กำลังมุ่งหน้าไปทางกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปตลาดพานลกนะครับก็เดี๋ยวใกล้ถึงนะครับจะบอกกันอีกทีนะครับตอนนี้ก็นั่งดูวิวข้างๆกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวบริเวณข้างหน้าครับที่เป็นสะพานข้างหน้าบริเวณตรงนี้นะครับก็พอเราลงไปปุ๊บนะครับเราก็จะเป็นกองบัญชาการกองทัพเรือกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับนั่งไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะต้องเตรียมตัวลงกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นนะครับถ้าเกิดว่าทางเรานั่งทางขวานะครับเราก็จะเห็นป้ายนะครับว่าเป็นแยกพานกเลี้ยวขวาก็ให้เราลงบริเวณนั้นนะครับก็อยู่ใกล้กับบริเวณตลาดพานกมากที่สุดแล้วนะครับก็ให้ดูป้ายนะครับป้ายที่บอกทางรถยนต์นะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับพอดีผมก็สังเกตเห็นป้ายตอนที่นั่งรถกระป๋องเหมือนกันว่าบริเวณนี้ใกล้สุดแล้วนะครับก็เลยลงตรงนั้นนะครับก็จะใกล้กับสี่แยกพานกด้วยครับนะครับร้านนมมนตรงนี้ก็ได้นะครับก็เลยมาครับก็จะมีประตูพานลอยข้างหน้านะครับก็จะเห็นว่าป้ายนะครับโรงพยาบาลธนบุรีป้ายฟ้าตรงนี้ครับขวามือตรงนี้ก็เตรียมตัวลงกันได้แล้วนะครับแยกนี้ก็อย่าเล่าลงตรงนี้นะครับแล้วก็เดินข้ามฟ้าไปจากฝั่งโน้นนะครับแล้วก็คุณแม่ชอบเดินตลาดนะครับก็เลยลงบริเวณนี้นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าไปในศิริราชแล้วก็ไปเดินวังหลักเลยนะครับพอดีถูกรีเควสนะครับว่าอยากเดินตลาดตรงนี้ด้วยนะก็เลยโอเคนะครับก็เนี่ยครับป้ายโรงพยาบาลธนบุรีขวามือก็ลงโรงพยาบาลก็ลงประมาณตรงแถวๆนี้ก็ได้ครับและขนาดนี้นะครับเราอยู่บริเวณตลาดข้างทางนะครับที่ใกล้กับตลาดพานนกนะครับก็ลงมาเดินตั้งแต่ตลาดข้างทางครับยาวถึงตลาดพานนกนะครับก็เข้าไปตลาดพานนกนิดนึงนะครับแต่ด้วยว่าอาจจะเป็นสายแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีของเท่าไหร่ก็ไม่ได้เดินเข้าไปในตลาดพานนกสัก 100% นะครับก็เข้าไปดูแค่ว่าแถวนี้บรรยากาศตลาดแถวนี้เป็นยังไงก็มาดูของว่าเขาขายอะไรราคาเท่าไหร่กันนะครับก็แวะมาแล้วก็ลองเดินกันนะครับก็ผ่านมาก็มาเดินได้นะครับผมเนี่ยครับบริเวณนี้ก็มีร้านหลายร้านนะครับพอดีเข้าไปแค่วนเข้าไปแล้วก็วนออกมาเฉยๆครับด้านซ้ายและขวาก็ยังพอมีร้านย่อยย่อมๆให้เราเข้าไปช็อปได้นะครับแต่พอดีคุณพ่อก็ไม่ค่อยเดินไหวเท่าไหร่แล้วเดินมาเยอะนะก็อาจจะต้องเดินน้อยลงนะฮะก็เดี๋ยวไปเดินต่อที่วังหลักอีกนะฮะก็ขอรีเควสว่าอย่าเดินเยอะนะครับจริงๆเราอยากจะเดินได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าที่พ่อแล้วเดินไม่ค่อยไหวกันด้วยอ่ะจริงๆก็เดินให้มากกว่านี้ก็ลองดูครับมีเวลาก็ลองมาเดินดูครับด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดเมืองใหญ่เหมือนกันนะก็ยังมีของขายอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราคนก็ไปดูให้นะว่าแล้วก็ออกนะครับด้านหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็จะมีร้านขายอยู่หลายร้านนะครับก็เต็มเลยฮะก็เดี๋ยวเราเดินกันบริเวณแค่นี้ก่อนแล้วก็ออกไปต่อที่วังหลังนะฮะเดี๋ยวพอดีคุณแม่ก็จะไปหาของกินที่วังหลังด้วยก็เราก็มาเดินในบริเวณเมืองนี้ดูคร่าวๆว่าเป็นยังไงไม่แน่นะโอกาสหน้าผมอาจจะมาเดินเองนะครับดูว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเซอร์เวย์กันก่อนนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไปจบนะครับที่บริเวณสี่แยกนะครับก็เดี๋ยวถือโอกาสนี้นะครับปิดคลิปไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเดินไปถึงสี่แยกต้องขออนุญาตถือโอกาสนี้ปิดคลิปไปเลยนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับการเดินมาทางตลาดพันนกนะครับโดยใช้รถกระป๋องรถกระป๋อนะครับจากใต้สะพานตลาดภูนะครับยินยาวนะครับนั่งรถบินยาวมาลงแถวๆกองบัญชาการกองทัพเรือหรือโรงพยาบาลธนบุรีตรงนั้นนะครับที่เป็นป้ายสีฟ้านะครับแล้วก็เดินไปทางสี่แยกนะครับพานกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไปยังวังหลักต่อนะครับเดี๋ยวสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็พาไปถึงแค่ตลาดพานกกันก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าแถวนี้เขาขายของอะไรกันบ้างขายราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ครับพอดีแวะมาผ่านมาแล้วก็อยากจะลองเดินดูนะครับก็
เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดผมผ่านมาแล้วเดี๋ยวมาคนเดียวอาจจะเดินได้เยอะกว่านี้นะครับก็อาจจะเก็บภาพมาให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับก็ขออนุญาตคลิปไว้ตรงนี้กันเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับแล้วก็เจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับไปเดินวังหลังนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากนะครับย้อนกลับไปทางด้านท่าพระจันทร์ท่ามหาลาภตรงนั้นนะครับแล้วก็นั่งรถกลับกันอีกแล้วนะครับก็เป็นรถเมล์กลับนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ้อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ